สงครามแล้วก็ออกพรรษามาก็จะเป็นจะมาทำงานกับคุณพ่อของพี่เจและคันนั้นก็พาพี่เจกับคุณพ่อพี่เจอะไปเจอเรื่องราวต่างๆที่จำที่จุดนั่นแหละครับส่วนที่พี่แจ๊คถามว่าหินนั้นคืออะไรนั่นคือถ้าเขาขัดควายเผือกฟ้าผ่าโอ้โหยิ่งไม่เคยได้ยินเลยอันเนี้ยถ้าขัดเขาควายเผือกฟ้าผ่าก็คือเป็นต้นขัดที่ถูกแกะมาจากเขาควายเผือกที่โดนฟ้าผ่าตายครับในประเทศไทยมีของจริงๆอยู่แค่ไม่กี่เล่มของนั้นอยู่จริงๆครับพี่แจ๊คลองดูลองต้องหาดูที่จะเจอครับโดนรถพี่ฟ้าผ่าฝามันปิวโดนรถผมอ่ะข้างผมที่ผมรอดในเรื่องฝาข้างหลังอ่ะดูเหมือนแกเป็นคนที่จะไปเริ่มผูกกรรมนี่เองครับเพราะว่าแกอารมณ์คือโทษนะฮะกูอยากได้ใช่ครับกูอยากเอาชนะใช่ครับแค่นั้นเองอ่ะอยากได้อยากได้ผู้หญิงคนนี้ครับไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาผลสุดท้ายไม่สามารถที่จะชนะใจผู้หญิงคนนี้ได้เพราะ